ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นจึงตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นณอาสนะนั้นแหละว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต